สวัสดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องดูรายการสายตรงสุขภาพนะคะเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้7นาฬิกาถึง8นาฬิกาทางช่อง News One นะคะส่วนช่องทางอื่นๆคุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมได้หลายช่องทางเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นรับชมได้ทางซุปเปอร์บันเทิงที่ True Vision ช่อง71หรือว่า48รวมไปถึงคุณผู้ชมที่มีกล่อง CTH นะคะก็ชมได้เช่นเดียวกันนะคะเวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกาทุกวันพุธนะคะและคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมทั้งอยากรู้สัปดาห์หน้าเราจะพูดคุยเรื่องอะไรก็เข้าไปใน Facebook ไปกดไลค์เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะสายตรงสุขภาพภาษาไทยนะคะรายการของเราเช่นเคยค่ะมีทั้งช่วงของสุขภาพของเด็กสุขภาพของผู้ใหญ่ก็จะมาพูดถึงเรื่องของที่มาที่ไปของโรควิธีการรักษาแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือป้องกันไม่ให้เป็นโรคนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคไวรัสตับอักเสบ B ค่ะหากว่าโรคไวรัสตับอักเสบ B เกิดขึ้นกับบุคคลใดมันจะทำให้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตและการดำเนินชีวิตในขณะเดียวกันมันจะทำให้เป็นโรคตับแข็งหรือพัฒนาเป็นมะเร็งตับได้หรือไม่วันนี้เราจะมาหาทางป้องกันนะคะรวมถึงใครที่เป็นโรคนี้ก็สามารถที่จะมีวิธีการรักษาได้แล้วก็ปฏิบัติตนได้อย่างถูกวิธีพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้รายการสายตรงสุขภาพขอต้อนรับแพทย์หญิงเกษรินทร์ฐานพิรมท่านเป็นอายุรแพทย์โรคตับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอยู่ในรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเรื่องของโรคไวรัสตับอักเสบได้ยินกันหลายครั้งหลายคราคนดังก็ป่วยกันเป็นเยอะเยอะเหมือนกันมีทั้งคนที่รักษาอยู่บางท่านก็เสียชีวิตฉะนั้นเราถามนิดนึงนะคะว่าโรคไวรัสตับอักเสบเกิดจากอะไรเอาเฉพาะไวรัสตับอักเสบก่อนนะคะไม่เพราะมันจะมีหลายชนิดใช่ไหมคะค่ะก็คือไวรัสตับอักเสบเนี่ยก็ตรงตัวมันก็เป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งค่ะซึ่งเมื่อเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยจะเข้าไปสะสมที่ตับแล้วก็เกิดทำให้เกิดภาวะตับอักเสบขึ้นมาโดยทั่วไปเนี่ยไวรัสตับอักเสบที่มีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งง่ายๆค่ะเป็น2ชนิดคือไวรัสที่ทำให้เกิดไวรัสตับอักเสบเฉียบพลันคือหมายถึงว่าเป็นใน6เดือนแล้วก็จะหายไปได้เองร่างกายสามารถกำจัดเชื้อได้นะคะอันนี้ก็ได้แก่ไวรัส A D แล้วก็ Eกับอีกอันนึงก็คือไวรัสที่ทำให้เกิดเป็นเรื้อรังได้คือหมายถึงว่าหลังจากที่6เดือนไปแล้วเนี่ยร่างกายก็ไม่สามารถจะกำจัดเชื้อไปได้แล้วก็จะคงอยู่จนไปเรื่อยๆค่ะในร่างกายถ้าไม่ได้รักษาก็จะมี B C นั้นไวรัสตับอักเสบทั้งหมดเนี่ยจะมี5ชนิดก็คือ A B C D E แต่ที่ทำให้เกิดเรื้อรังก็คือจะมีไวรัสตับอักเสบ B กับ C ค่ะปัจจุบันนี้แนวโน้มของคนที่ป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบในส่วนใหญ่ในคนไทยแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วก็คือทั่วโลกและรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันก็คือส่วนใหญ่จะเป็นไวรัสตับอักเสบ B นะคะโดยเฉลี่ยแล้วในคนไทยเนี่ยมีไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยประมาณ7ล้านคนหรือถ้าพูดไปก็คือประมาณ 5-10% เนี่ยของประชากรไทยณปัจจุบันเนี่ยมีภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นี้อยู่ค่ะฉะนั้นคุณหมอพูดถึงว่าเป็นการติดเชื้อแน่นอนว่ามันไม่ได้เกิดจากเรื่องของพันธุกรรมปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นไวรัสตับอักเสบเนี่ยโดยเฉพาะชนิด B แล้วก็ C เนี่ยเกิดจากอะไรคะก็คือเนื่องจากมันเป็นโรคติดเชื้อการติดเชื้อเนี่ยได้จากการติดต่อนะคะไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยมีการติดต่ออยู่หลักๆ3ทางอันแรกที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยที่พบบ่อยที่สุดก็คือการติดจากแม่สู่ลูกหมายถึงว่าคุณแม่เนี่ยมีไวรัสตับอักเสบ B อยู่แล้วก็ได้ถ่ายทอดเชื้ออันนี้เนี่ยสู่ลูกตอนที่มีการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็เด็กที่เกิดมาเนี่ยถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาหรือว่าการป้องกันไม่ดีพอเชื้อก็จะอยู่ในเด็กนั้นแล้วก็โตมาเป็นผู้ใหญ่นะคะอันที่สองก็คือที่พบรองลงมาคือการติดต่อจากเลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือดอันหมายถึงว่าคนใดก็ตามที่ทำงานที่สัมผัสกับเลือดอย่างเช่นพวกหมอบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะเจาะเลือดแล้วโดนเข็มฉีดยาที่มีเลือดของคนไข้ปนเนี่ยก็โอกาสจะติดได้หรือคนที่ใช้พวกยาเสพติดฉีดเข้าเส้นหรือมีการใช้พวกที่กนหนวดหรือแปรงสีฟันที่ร่วมกันกับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยก็โอกาสติดได้อันที่3ก็คือเป็นทางสุดท้ายก็คือติดจาก
การมีเพศสัมพันธ์ก็คือหมายถึงว่าสามีภรรยาเนี่ยค่ะที่มีเชื้ออยู่แล้วก็อาจจะติดเข้าไปสู่อีกฝากหนึ่งได้โดยถ้าเกิดไม่ได้มีการป้องกันหรือว่าอีกฝ่ายนึงไม่ได้มีภูมิต้านทานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดมาได้ค่ะแต่อย่างที่คุณหมอบอกก็คือส่วนใหญ่แล้วที่ติดก็จะเป็นจากแม่สู่ลูกใช่ค่ะใช่ไหมคะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการสาเหตุที่เกิดขึ้นเราทราบกันแล้วนะคะทีนี้วิธีการที่เราจะสังเกตว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยป่วยนะคะหรือว่ามีอาการของการติดเชื้อเนี่ยเราจะสังเกตยังไงคะรับเชื้อแล้วแสดงอาการเลยไหมหรือว่ามันต้องมีระยะฟักตัวค่ะค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเนื่องจากเชื้อนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนภัยเงียบภัยเงียบที่ว่าหมายถึงว่าคนที่ได้รับเชื้อมาบางคนยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคนี้เนื่องจากว่าโรคนี้มันอยู่มาเรื้อรังอะค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่มีอาการให้สังเกตเห็นเลยค่ะบางครั้งก็คืออาจจะได้ประวัติว่ามีความเสี่ยงอย่างที่บอกว่าเคยมีคุณแม่เป็นเคยมีสามีหรือสามีเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะไปตรวจเลือดเพราะว่าอยากจะรู้ว่ามีเชื้อไหมก็ไปเจอโดยบังเอิญว่ามีเชื้อนะคะอาจจะมีแค่ค่าตับอักเสบโดยที่ไม่มีอาการเลยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเชื้อนี้ถ้าเกิดสมมติว่าได้รับการติดในช่วงของผู้ใหญ่บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการอาการที่สังเกตเห็นได้ก็คือมีอาการเรื่องของตับอักเสบเฉียบพลันอาจจะมาด้วยเรื่องของตัวตาเหลืองมีไข้มีปวดเมื่อยตามตัวหรือบางคนเนี่ยถ้ามีการตับอักเสบมากเนี่ยก็จะอาจจะมีอาการปวดที่ตรงชายโครงข้างขวาบนซึ่งเป็นตำแหน่งของตับค่ะอันนี้คืออาการเบื้องต้นใช่ค่ะนะคะในขณะเดียวกันอยากจะถามคุณหมอนะคะว่าสำหรับคนที่ป่วยเนี่ยนะคะพอป่วยเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกคือมันมีการติดเชื้อที่ตับค่ะเดี๋ยวต้องไล่เรียงก่อนว่าตับทำหน้าที่อะไรแล้วพอมันมีการติดเชื้อหรือว่าอักเสบที่ตับเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของตับแล้วก็ร่างกายทั้งหมดยังไงบ้างคะค่ะคือเนื่องจากตับเนี่ยหลักๆเขาเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนโรงงานที่คอยกำจัดพวกสิ่งที่ร่างกายไม่ได้ใช้อย่างตัวอย่างเช่นนะคะก็คือพวกของเสียต่างๆที่อยู่ในร่างกายนะคะทิ้งไปประการที่2ตับเนี่ยมีหน้าที่ในการสร้างพวกโปรตีนหลายอย่างซึ่งมีหน้าที่ในการทำงานของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิต้านทานโปรตีนที่สำคัญที่อยู่ในเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เกิดการอักเสบเฉียบพลันรุนแรงเนี่ยเมื่อตับเสียการทำงานไปร่างกายก็จะสูญเสียการทำงานบางอย่างคนไข้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อง่ายอาจจะมีปัญหาเรื่องเลือดออกผิดปกติได้นะคะจนถึงขั้นรุนแรงถ้าตับวายขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทำให้อวัยวะอื่นๆเนี่ยล้มไปตามกันอาจจะมีไตวายตามมาระบบการทำงานของเลือดเสียไปค่ะค่ะอันนี้คือผลกระทบที่จะตามมาเมื่อติดเชื้อนะคะอันนี้อย่างกรณีที่ผู้ป่วยไหนบ้างที่เข้าข่ายว่าอาจจะเป็นไวรัสตับอักเสบบีได้ค่ะค่ะที่มีโรคก่อนหน้านี้ค่ะแล้วมาพัฒนาเป็นไวรัสตับอักเสบมีไหมคะมีเหมือนกันก็คือในกรณีที่ผู้ป่วยบางคนอย่างที่บอกว่ามีโอกาสที่สัมผัสกับเลือดค่ะก็คืออย่างคนไข้บางคนเนี่ยเป็นโรคเลือดจางหรือว่าเป็นโรคไตนะคะซึ่งเขาอาจจะมีภาวะซีดซึ่งอาจจะต้องได้รับเลือดนะคะมาก็คือในเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆตอนที่ยุคที่การแพทย์ยังไม่ได้มีการพัฒนาเรื่องการตรวจคัดกรองหาเชื้อนี้มากแต่ก่อนสมัยเมื่อก่อนเนี่ยก็โอกาสที่มันจะมีการปะปนมาของไวรัสเนี่ยในเลือดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเลือดได้นะคะหรือแม้แต่คนไข้ที่เขามีโรคเอสเนี่ยค่ะก็โอกาสที่จะติดเชื้อเนี้ยมาร่วมกันเนื่องจากว่าไวรัสตับอักเสบบีกับ HIV เนี่ยมีการติดเชื้อที่ค่อนข้างจะเป็นทางที่คล้ายกันจึงมีโอกาสเหมือนกันที่คนไข้กลุ่มพวกเนี้ยมาได้รับเชื้อไวรัสบีเนี่ยแถมมาด้วยค่ะแล้วนอกจากนั้นมีพวกเป็นคนที่มีอาการดีซ่านนะคะที่สามารถที่จะเป็นไวรัสตับอักเสบได้เพราะว่าดีซ่านก็คือตัวเหลืองเนี้ยเมื่อสักครู่มันเหมือนกับว่าเอ๊ะคุณหมอบอกว่าลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าค่ะคือภาวะดีซ่านเนี่ยมันก็คือภาวะตัวตาเหลืองมันก็เกิดจากการที่มีสารเหลืองข้างในร่างกายซึ่งสารเหลืองอันนี้เนี่ยมีการสร้างขึ้นมาแล้วก็มีการขับออกไปทางตับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าตับจะเสียการทำงานจากอะไรก็ตามจากภาวะ
ตับวายจากพวกสมุนไพรตับวายจากเหตุการณ์ติดเชื้ออย่างอื่นก็ตามเนี่ยก็จะมีตัวตาเหลืองได้หรือแม้แต่ภาวะที่มีการผิดปกติของท่อน้ำดีนะคะซึ่งเป็นทางที่ร่างกายใช้ในการขับน้ำดีออกมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเหลืองได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่มีภาวะตัวตาเหลืองเนี่ยเป็นได้หลายอย่างทั้งโรคตับแล้วก็โรคของท่อน้ำดีค่ะอันนี้คือเบื้องต้นนะคะทีนี้สอบถามนิดนึงนะคะพอดีข้ามไปเดี๋ยวขอกระโดดพวกกลับมาคนที่มีภาวะเสี่ยงเนี่ยนอกจากที่คุณหมอบอกในเบื้องต้นในการติดเชื้อต่างๆนะคะเรื่องของปัจจัยเรื่องของอายุเรื่องของเพศเกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวก็คือว่าเพศหญิงเพศชายก็เจอได้พอๆกันอายุเนี่ยคือจะว่าไปจริงๆแล้วเนื่องจากเชื้อนี้ติดจากทางแม่สู่ลูกเป็นหลักคือในเด็กเนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงแรกที่ได้มาถ้าในเด็กตอนต้นๆเนี่ยร่างกายตอนนั้นเนี่ยระบบภูมิต้านทานยังไม่ดีถ้าได้รับจากการติดจากแม่สู่ลูกเนี่ยก็เด็กคนนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะกลายไปเป็นตับอักเสบบีเรื้อรังได้ประมาณ 90% ขณะที่กลับกันถ้าเกิดว่าเราได้เชื้อมาเนี่ยในตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างเช่นอายุประมาณนี้เนี่ยนะคะคือตอนนั้นเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันของเราค่อนข้างแข็งแรงละกรณีอย่างหลังเนี่ยโอกาสที่เขาจะกลายเป็นเรื้อรังเนี่ยมีแค่ 10% ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย 90% ถ้าเพิ่งได้เชื้อมาฉับพลันร่างกายสามารถที่จะต่อสู้แล้วก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้เองค่ะซึ่งเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเอ้ยเราได้รับเชื้อมาแล้วแล้วก็หายไปแล้วบางคนอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวปิดท้ายช่วงนี้ด้วยคำถามที่ว่าพอเรารู้ละว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะการติดต่อทำให้ตับนั้นเกิดการอักเสบเกิดขึ้นทีนี้เราจะมีวิธีการตรวจวินิจฉัยยังไงบ้างคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือบางคนเป็นจนกระทั่งหายแล้วก็ยังไม่รู้จะวินิจฉัยหรือว่ามีการตรวจยังไงบ้างคะค่ะคือเนื่องจากโรคนี้เป็นโรคเรื้อรังค่ะอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เลยผู้ป่วยไม่รู้เลยว่ามีเชื้อนี้อยู่เพราะฉะนั้นการตรวจที่สำคัญก็คือต้องไปตรวจเช็คเลือดนะคะก็จะเช็คตรวจหาค่าเชื้อแล้วก็ภูมิต้านทานของเชื้อเพราะฉะนั้นก็ผู้ใดก็ตามที่มีความเสี่ยงตามที่บอกว่าเคยมีประวัติคุณแม่เป็นคุณพ่อเป็นพี่น้องเป็นนะคะหรือว่าเคยเป็นบุคลากรของแพทย์เคยใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้นเคยสักตามร่างกายหรือมีประวัติเรื่องของสามีหรือภรรยาเป็นเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์เพื่อขอเช็คเรื่องของเลือดของไวรัส B นะคะหรือแม้แต่กระทั่งสมมติว่าในกรณีที่คู่รักที่จะแต่งงานกันอันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างดีใช่ไหมคะที่จะต้องเหมือนกับไปตรวจก่อนใช่ไหมคะค่ะค่ะในยุคนี้บางทีก็มีมาปรึกษาเหมือนกันว่าแบบจะแต่งงานอยากจะขอตรวจเลือดพวกนี้ก็มีค่ะอันนี้ก็คือคนสมัยใหม่เนี่ยเริ่มมีความรู้มากขึ้นแล้วก็เริ่มจะระมัดระวังตัวแล้วก็พยายามป้องกันมากขึ้นค่ะฉะนั้นวิธีการที่จะตรวจวินิจฉัยคือตรวจที่เลือดใช่ค่ะนะคะเพราะว่าเลือดมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่สุดเลยป่ะคะคุณหมอในการที่จะรับเชื้อพวกนี้มาใช่ค่ะคือเนื่องจากก่อนที่เชื้อไวรัสนี้จะไปติดเชื้อในตับเนี่ยมันจะมีผลิตภัณฑ์แล้วก็ตัวของไวรัสเนี่ยลอยอยู่ในเลือดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจได้จากในเลือดเลยค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าจะมาดูว่าเมื่อเราตรวจวินิจฉัยแล้วปรากฏว่าพอตรวจแล้วผลมันเป็นอย่างไรที่จะมีทั้งบวกทั้งลบใช่ไหมคะหมอคะบวกลบคืออะไรหลังจากนั้นวิธีการปฏิบัติตนการรักษาจะทำอย่างไรบ้างรวมถึงคนที่ยังไม่เป็นต้องป้องกันอย่างไรกันบ้างนะคะผู้ชมสามารถที่จะฝากคำถามไว้ได้026294433 026294433นะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ